بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องที่อยู่ในงานมุสลิมเฟรนลี่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนะครับช่วงเวลาจากนี้ไปครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พบกับแขกรับเชิญสองท่านเป็นบุคคลที่ชีวิตเขาน่าสนใจครับซึ่งถ้าผมเชิญเขาขึ้นมาเนี่ยแค่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยพี่น้องก็คงจะคิดอะไรในสมองของพี่น้องมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแน่นอนครับเมื่อเขาปรากฏตัวเนี่ยร่องรอยที่มันอยู่บนตัวเขาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยมันโลดโผนมันผาดโผนจนมาวันหนึ่งเขาต้องยอมซิโรราบต่อผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แน่นอนครับวันนี้เราจะสนทนากับบุคคลที่เปลี่ยนศรัทธามารับนับถืออิสลามซึ่งจากเดิมเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ชีวิตท่องยุทธจักรดุนยานี้เนี่ยเรียกว่าผ่านอะไรมามากเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะศึกษาเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งจากชีวิตที่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าโลดโผนอยู่ในยุทธจักรมาจนมาวันหนึ่งมาถึงจุดเปลี่ยนที่มาเข้ารับนับถืออิสลามและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรื่องราวของเขายังไม่จบหลังจากที่เขาเข้ามารับนับถืออิสลามแล้วเขาผู้นี้ยังอาสาสมัครตัวเองทำหน้าที่เชิญชวนผู้คนให้มาสู่แนวทางของอิสลามด้วยวันนี้ครับขอเชิญทุกท่านนะครับได้พบกับแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณนเรศสุขสบายหรือว่าคุณอัสลามนะครับแล้วก็ลาบอยหรือว่าคุณยูไลบีฟครับทั้งสองท่านนะครับคุณนเรศสุขสบายเชิญทางด้านนี้นะครับเป็นช่างสักลายอดีตชื่อดังเลยนะครับแล้วก็ลาบอยอดีตแรปเปอร์เชิญทั้งสองท่านได้นั่งเลยนะครับตรงปกไหมครับอย่างที่ผมแนะนำไหมว่าแค่แขกรับเชิญของผมวันนี้ปรากฏตัวเนี่ยผมว่าถ้าไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยในความคิดของพี่น้องก็คงจะมีคำถามมากมายว่าโอชีวิตทั้งสองคนนี่นะคงไม่ธรรมดาแน่เพราะความไม่ธรรมดามันปรากฏให้เห็นในภายนอกบนหน้าตาบนร่างกายของเขาสิ่งที่จะบอกพี่น้องว่าสำหรับอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ดูที่รูปลักษณ์ภายนอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ดูที่อดีตแต่พระองค์ทรงดูบ่าวของพระองค์ในปัจจุบันว่าบ่าวของพระองค์นั้นมีการเปลี่ยนหัวใจที่เคยหันหลังให้กับผู้เป็นเจ้ามาสู่สัจธรรมแห่งอิสลามหรือไม่เหมือนกับแขกรับเชิญของผมทั้งสองคนวันนี้นะครับคนนี้นะครับขวามือของผมนี่ชื่อว่าคุณนเรศสุขสบายรับอิสลามแล้วแล้วก็มีชื่อภาษาอาหรับว่าอัสลามชื่อที่เป็นที่รู้จักในอดีตเขาเรียกคุณเจ๋งว่ะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคุณกิ้งอ๋อขออภัยด้วยนะครับคุณกิ้งส่วนอีกคนหนึ่งนี่ถ้าลุคของเขาในอดีตผู้คนคงจะรู้จักว่าเป็นแรปเปอร์ก็คือคนที่พูดอะไรเร็วๆที่มันคล้องจองคล้องจองกันนะครับแต่วันนี้เขามาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีชื่อเรียบร้อยแล้วว่าชื่อยูไลบีฟก็คงจะให้เริ่มที่คุณอัสลามได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาก่อนที่จะมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญคือเข้ามารับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยว่าจุดเริ่มต้นของตัวเองเนี่ยแนะนำให้พวกเราได้รู้จักคุณอัสลามมากยิ่งขึ้นหน่อยนะครับว่าเป็นคนที่ไหนยังไงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุม
วะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับผมอัสลัมนะครับก็ King KS นะครับสมัยก่อนก็เรียกกันอย่างนั้นนะครับก็คืออดีตเคยเป็นแททูอาร์ติสต์นะครับที่ทำมาหลาย10ปีมากครับทำมานานมากครับครับก็เป็นคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพเกิดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็โตที่กรุงเทพนะครับนะครับครับคนย่านอ่อนนุชครับครับเขาเรียกอะไรนะครับในสายอาชีพเมื่อสักครู่ที่เป็นภาษาเป็นTattoo ArtistครับTattooที่เป็นเรื่องรอยสักครับเกี่ยวกับการสักเกี่ยวกับการบอกสักแล้วก็สไตล์ที่ทำก็คือก็เหมือนกับเป็นทำสไตล์ภาพเหมือนเป็นเรียลลิสติกเป็นภาพเหมือนเป็นชิคาโนสไตล์ครับเขาเรียกว่าเป็นงานอาร์ตเป็นศิลปะอย่างหนึ่งถือว่าสิ่งที่เราทำในอดีตเนี่ยมันเราอยู่ในยุทธจักรของช่างสักลายนี่เรานี่ไม่ธรรมดาไหมในแวดวงของคนสักเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ได้ไปท่องยุทธจักรมาเยอะครับแล้วก็ได้มีผลงานหลากหลายครับก็พอไปได้ครับพอไปได้ครับครับเอาละครับเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นคนพื้นเพก็คือกรุงเทพทางย่านอ่อนนุชครับย่านนั้นก็มีมุสลิมอยู่พอสมควรมีครับแต่อัลฮัมดุลิลละห์ครับก็สมัยก่อนก็ผมไม่ได้มาเจอเพื่อนมุสลิมก็จะเจอแต่มุสลิมที่ก็ลักษณะเหมือนกับผมครับก็เลยไม่ได้ซึมซับอะไรสักเท่าไหร่ครับผมเรียนให้กับพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านและที่นี่ได้รับทราบได้ว่าแค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของคุณอัสลามเนี่ยมันก็บอกแล้วว่าต้นทุนที่มาของชีวิตเนี่ยไม่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนจากร่องรอยบนใบหน้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรไหมครับว่าอดีตของเราเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ผ่านอะไรมาพอสมควรครับก็ได้ผ่านก็เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่ได้ผ่านชีวิตแบบต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับแล้วก็ได้เจอหลายๆบททดสอบหลายๆรูปแบบมากกว่าครับเจอคนหลากหลายเจอศิลปินหลากหลายเจอผู้คนหลากหลายทั้งจนสุดรวยสุดครับก็ได้เจอก็ได้วิเคราะห์และหาความรู้ในสิ่งที่ได้เจอมาครับก็ว่าว่าสุดท้ายแล้วเรามันไม่ได้มีอะไรที่มันมากมายไปกว่าที่การที่เราอยู่ในโลกใบนี้เพื่อให้เราแบบเป็นประโยชน์บางอย่างให้กับสังคมเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็รับรู้ถึงผู้สร้างครับอันนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดครับครับทำอาชีพช่างสักลายเลี้ยงตัวเองมากี่ปีครับ23ปีครับโอ้23ปีนี่เขาเรียกว่าเก๋าแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับใช้ได้เลยนะฮะฝีไม้ลายมือนี่คือไม่ธรรมดาเลยพอทำได้ครับคนที่ผ่านฝีมือของเราเนี่ยงานศิลปะอยู่บนร่างกายเนี่ยเคยจดสถิติไว้ว่าผ่านมากี่คนเยอะครับจำไม่ได้ไม่ท้วนนะครับเพราะส่วนมากจะเป็นต่างชาติครับเพราะว่าผมทำกับต่างชาติมาตั้งแต่แรกๆครับครับขออนุญาตถามนะครับว่าเงินดีไหมอาชีพนี้ผมทำชั่วโมงละ 7,000 บาทว้าวชั่วโมงละ 7,000 บาทวันหนึ่งทำได้กี่ชั่วโมงครับวันหนึ่งเนี่ย7ชั่วโมงผมก็พอแล้วครับเบรกแล้วโอ้โห7คูณ7เนี่ยพี่น้องนะ 7,000 คูณ7ก็หลายหมื่นเลยนะครับหลายหมื่นครับก็ต้องทิ้งตรงนั้นไปทันทีครับทิ้งมานานแล้วครับชั่วโมงละ 7,000 เนี่ย5ปีกว่าเกือบ6ปีแล้วครับครับชีวิตที่ว่าต่ำสุดน่ะคนเราแน่นอนว่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีถ้าหลักความคิดของมุสลิมก็คือเรื่องของบททดสอบมันเกิดขึ้นเล่าได้ไหมครับว่าบททดสอบต่ำสุดของชีวิตเนี่ยคืออะไรครับก่อนที่จะเข้ามารับอิสลามใช่ไหมครับก็บททดสอบผมก็มาจากสังคมที่กว้างขึ้นแล้วก็คือโตขึ้นมากกว่าแล้วก็คอนเนคชั่นก็เยอะขึ้นเพื่อนก็จะมีต่างชาติพวกฝั่งอเมริกันเข้ามาเยอะฝรั่งเศสเข้ามาเยอะเยอรมนีเข้ามาเยอะแล้วก็หลากหลายทุกคนเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเข้ามาแบบเป็นกลุ่มเดียวกันแต่อย่างนึงที่ผมนั่งมองคิดว่าทุกคนต้องการแต่ผลประโยชน์ตัวเองหมดเลยโดยที่ลืมคิดคำนึงในสิ่งที่คือต้องบอกต้นทุนของผมก่อนผมเป็นคนที่พื้นฐานผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครต้องบอกแล้วผมก็ได้เห็นโดยที่แบบเราไม่พูดเราก็ดู
พราะถือว่าทุกคนมาเนี่ยคือเราได้ทำงานเนี่ยออกไปทำงานที่ไหนทุกคนก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่เกี่ยวกับเราหมดมีช่างภาพส่วนตัวมีอะไรประมาณเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะนี่ตัวเรามันเกิดมาเราต้องมานั่งทำงานได้เงินโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ได้เงินแต่ปัญหาก็มาเรื่อยๆเพราะว่าผมต้องดูแลน้องหลายคนต้องบอกก่อนคือสมัยก่อนผมอยู่กันเป็นบ้านใหญ่มีหลายคนคนเด็กเกเรครับเด็กเกเรก็คือผมก็จะเอาเด็กเกเรมาเปลี่ยนชีวิตมาให้มีการงานได้ทำไม่จะได้ไม่ต้องไปนั่งแบบเกเรคนอื่นหรือไปป้นหรือไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาปั้นให้เขาเป็นช่างศักดิ์มาเป็นอะไรบ้างเงี้ยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเออยิ่งเรามีคอนเนคชั่นเยอะเราก็ยิ่งรู้สึกหัวใจเรามันไม่สงบมันได้เงินแต่ความหัวใจเรามันไม่สงบเราก็เลยคิดว่าผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราต้องการแท้จริงคืออะไรหาเป้าหมายตัวเองก่อนแล้วผมก็เวลามีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะมีลุงอยู่ท่านนึงเป็นลุงเพื่อนคือต้องบอกว่าคือสายของผมเนี่ยคือจะต้องมีผู้ใหญ่คอยบอกปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลคนเพราะว่าค่อนข้างคนที่อยู่กับผมค่อนข้างที่จะมีความก้าวร้าวเยอะแล้วลุงก็หลังๆเข้าไปหาลุงก็ชี้บอกอัลเลาะห์บอกขอละโดยที่บอกลุงก็แนะนำในทางที่แบบให้เราขอกับผู้สร้างครับก่อนที่จะเล่าไปถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยพอจะลำดับเรื่องราวที่คุณนัสลามได้เล่ามาเนี่ยพอสังเกตตรงนี้ก็คือว่าเป็นคนที่พบปากกับผู้คนที่เรียกว่ามีคอนเนคชั่นเยอะนะจากลูกค้าหรืออะไรแล้วเป็นคนที่มีน่าจะเป็นคนที่มีเด็กๆในคอนโทรลเยอะนะเด็กๆที่ว่าพอมีนิดหน่อยครับเด็กๆที่อยู่บ้านไม่จุหมายถึงว่าอยู่บ้านไม่บ้านไม่อะไรนะบ้านน่ะอยู่ไม่จุแล้วต้องออกมาอยู่นอกบ้านนะครับตัวแสบตัวแสบนะครับมีน้องๆแบบนี้เยอะแล้วเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดแล้วก็ไม่ชอบความไม่ยุติธรรมความเหลื่อมล้ำแบบนี้เป็นต้นทุนถูกต้องไหมครับครับเจอแบบนี้มันเยอะเหรอในสังคมที่เราเจอว่าชีวิตทำไมมันถึงตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงคนนั้นถูกเอาเปรียบคนนี้ชอบเอาเปรียบคนนั้นคนนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่พูดอ่ะมันก็จะมาเรื่อยๆแต่เราเห็นเขาทำอะไรแล้วก็ปล่อยจนมันหลายปีจนตอนหลังคือถึงขนาดเอาคอนเนคชั่นของผมไปติดต่อเกี่ยวกับทางมวยของค่ายมวยของแสนมณีเพราะว่าทางเจ้าของค่ายพอจะรู้จักกันเนี่ยครับก็ต่างชาติก็เอาไปคอนเนคชั่นแล้วก็ทำไม่ได้แล้วผมมารู้อีกทีก็คือทางเจ้าของค่ายมวยติดต่อมาหาผมบอกว่าคนของผมไปติดต่อจะเป็นซัพพอร์ตมวยในค่ายเนี่ยครับค่ายใหญ่นะครับของแสงมณีครับนักมวยผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถจะทำอย่างนี้ได้หรือว่ากฎของผมมันหย่อนลงไปทำไมคุณถึงทำอย่างนี้ทั้งที่คนไทยทุกคนที่อยู่ในกลุ่มผมเนี่ยไม่สามารถที่จะกล้าทำอย่างนี้แต่คุณเป็นใครก็เลยรู้สึกว่าคุณข้ามเส้นที่เรากำหนดให้คุณนะคุณถือวิสาสะทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วหลังจากที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาผมก็เลยย้อนคิดว่าเราคงไม่ใช่ตำแหน่งตรงนี้หน้าที่ของเราคงไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตนะครับก็เลยได้คิดเปลี่ยนชีวิตใหม่ชีวิตถูกเอาเปรียบว่าง่ายๆแล้วก็เริ่มที่จะใช้ความคิดเยอะขึ้นทำไมชีวิตถึงต้องเป็นแบบนี้คนมาเอาเปรียบแล้วเมื่อสักครู่เล่าว่าไปเจอลุงอยู่คนหนึ่งตรงนี้เหมือนกับเป็นคีย์แมนเลย คือกุญแจที่ไขความลับแห่งอะไรล่ะความสุขที่แท้จริงเขาเป็นใครครับลุงคนนี้เป็นลุงเพื่อนครับก็คือแต่ก่อนลุงเนี่ยจะอยู่เยาวราชเป็นผู้ใหญ่ย่านเยาวราชก็คือคนที่เยาวราชจะนับถือแกมากครับผมครับโดยลักษณะแล้วเขาเป็นมุสลิมเหรอครับเป็นมุสลิมครับตอนนี้เป็นมุสลิมแต่ก่อนไม่ใช่เป็นมุสลิมอ๋อไม่ใช่มุสลิมแล้วตอนที่เราไปเจอเขาก็เป็นมุสลิมยังเป็นมุสลิมแล้วครับอ๋อเขาก็อยู่บ้านไม่จู่เหมือนกันใช่ไหมครับเขาเป็นคนแสบเอาเรื่องเหมือนกันเปล่าครับโอ้ตัวจริงเลยครับอ๋อตัวจริงใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเราก็มีคนต้นแบบเป็นคนที่นับถือน้ำใจกันครับจนวันหนึ่งคุณลุงคนนั้นเนี่ยเขามารับอิสลามครับเขารับมานานแล้วครับเขารับมานานแล้วบวกกับเราคนที่มีปัญหาครับมีปัญหาอะไรก็จะไปปรึกษาลุงคนนั้นครับเราไปบอกอะไรลุงเขาว่าเราอกหนักอกหนักใจเป็นปัญหาอะไรไปเล่าให้เขาฟังเบื่อเบื่อครับเบื่อเบื่อสังคมเบื่อเบื่ออะไรเงี้ยครับลุงก็เลยแนะนำขอเลาะลุงจะพูดไม่เยอะจะพูดขอเลาะนะ
โอ้ไปเล่าให้ลุงฟังเยอะแยะลุงบอกขอร้องสั้นๆเลยสั้นๆเออแล้วเราก็เลยคิดกลับมาแล้วคิดเนี่ยครับกลับมาแล้วเฮ้ยลุงเขาจะไม่พูดอะไรที่มันไม่มีไร้สาระเขาจะไม่พูดคือผิดคาดเลยใช่ไหมแทนที่จะพูดอะไรยาวๆให้รู้สึกดีนะแต่กลับพูดสั้นๆเลยขอร้องครับเออแล้วเรากลับมาก็เลยกลับไปที่ร้านครับวันนั้นกลับไปที่ร้านก็ขึ้นไปด่านชั้นบนสุดชั้น3ก็ยื่นมือแล้วก็ขอมันขอดูอาครับขอการละตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเอาวิธีที่ลุงแนะนำมาตอนนั้นไม่เป็นมุสลิมด้วยนะยังไม่เป็นมุสลิมไงขอต่อละเลยรู้ยังว่าละคือใครตอนนั้นรู้ครับรู้คือพระเจ้าก็คือพระเจ้าของศาสนาอิสลามคือรู้แค่ตรงนั้นสมัยก่อนครับโอ้พี่น้องครับบรรยากาศตรงนั้นผมว่าน่าสนใจนะยังไม่ได้อิสลามแต่ว่าคำสิ่งที่ลุงบอกอ่ะบอกว่าขอต่อละแล้วก็ยกมือขอต่อละทันทีพอจะบอกได้ไหมครับว่าขอว่ายังไงหรือว่าขอเรื่องอะไรก็ได้ถ้าไม่สะดวกบอกทั้งหมดขอทุกเรื่องที่เจอปัญหาตรงนั้นครับขอทุกเรื่องที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าตอนนั้นช่วงนั้นคือต้องบอกกันแถวร้านผมนะครับจะมีม็อบเลชเชิร์ดม็อบเสื้อแดงม็อบมันจะมีม็อบเยอะเพราะผมเปิดร้านมีกีฬาสีใช่ไหมตอนก่อนครับผมมีกีฬาสีก็ผมเปิดร้านอยู่ตรงถนนข้าวสารแยกข้อกลัวครับมันก็จะเป็นเส้นทางที่คนปิดถนนคือไม่สามารถลูกค้าไม่สามารถมาได้คือไม่มีใครมาได้ครับหลายเดือนครับเขาเรียกว่าเส้นทางนักประชาธิปไตยนะครับแต่คนพ่อค้าแม่ขายนี่ตายเรียบเลยตายหมดครับแล้วก็ขอเรื่องหัวใจไม่อยากให้แบบมีความรู้สึกแบบคิดอะไรมากมายไปกว่านั้นอยากให้ตัวคือเข้าใจแล้วภาวะตอนนั้นมันร้านรวงก็เปิดไม่ได้ครับรายจ่ายก็เดินอยู่ทุกวันครับชีวิตมันถูกกดดันรุมเร้าไปหมดครับไปหาลุงบอกขอต่อเหรอเลยขอว่าเหรอได้ปลดเปลื้องทุกปัญหาที่เจอครับแล้ววันนั้นยังไม่ได้รับอิสลามด้วยครับผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากขอครับขอในเวลา3วัน3วันท้าละแล้วนะครับผมท้าไหนท้าเลยเหรอท้าแล้วครับท้าละคือพระเจ้าเนี่ยผมขออยากได้อย่างงี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 ้ขอเยอะมากครับขอเยอะมากผมบอกท้าละคือพระเจ้าที่แท้จริงขอให้พระองค์ให้ผมได้รับรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าที่แท้จริงนั่นน่ะขอแค่นี้ครับผมขอแค่นี้แล้วผมบอกถ้าพระองค์ให้ผมจะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ผมพูดตรงนั้นกับแรกเลยแรกเลยแรกเลยครับผมแรกเลยผมวัดเลยครับสามวันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากดูอาที่เราขอต่อแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ได้ในสิ่งที่ต้องการคือเป๊ะทุกอย่างคือเป๊ะทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับคือผมขอเนี่ยต้องบอกก่อนดูอาหนึ่งก็ผมต้องการใช้เงิน150,000ณตอนนั้นเลยเพื่อจ่ายพนักงานจ่ายอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คราวนี้ลูกค้าครับลูกค้าคนนี้ขอติดเงินก็คือผมขอจากอัลเลาะห์ในเวลา3วันผมขอในเวลา3วันคือนี่คือเรื่องเล็กย่อยๆนะครับมันมีหลายเรื่องมากแล้วก็วันที่2ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่3ช่วงประมาณ 3:00 กว่าก็มีลูกค้าเก่าที่เจ้านี่เจ้าใช่ครับลูกนี่คนออสเตรเลียก็คือมาทำกับผมไว้หลายปีมากแล้วก็หนีไปเลยครับหนีไปเลยแล้วก็อยู่ๆก็ทักมาหาผมบอกว่าจะคืนเงินผมในช่วงเวลา 3:00 ของวันที่3โอ้จะคืนเงินผมก็ดีใจเขาติดผมแค่ 40,000 อย่างน้อย 40,000 ผมก็จะเคลียร์อะไรได้หลายอย่างมาในวันที่เราเดือดร้อนครับแต่ผมขอไป 150,000 แต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้โฟกัสไปที่แบบมาจากอัลเลาะห์นะผมเพราะผมขอไป 150,000 ไงแล้วหลังจากนั้นมาอีก2วันเงินเข้าบัญชีผม 150,000 บาทผมก็โอ้ไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนผมก็รู้สึกแบบคือหัวสมองผมตอนนั้นน่ะคือผมไม่ได้คิดสิ่งอื่นเลยครับผมคิดเรื่องอัลเลาะห์อย่างเดียวเลยคือประเด็นเดียวไม่มีประเด็นอื่นก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยแล้วไอ้สิ่งที่เราศรัทธาก่อนนั้นเนี่ยมันคืออะไรวะแต่ก่อนผมต้องยอมรับนะครับผมก็จะมีพระเครื่องมีพวกแบบของขลังอะไรอย่างเงี้ยต่างๆสายมูเหมือนกันใช่มั้ยมูเตลูไม่มูครับผมไม่มูแต่คือสายแบบออกแบบปกป้องตัวเองมากกว่าครับครับไม่ใช่หมายความว่ามีเทพอะไรน่าสนใจไปขอไม่ใช่สายนั้นผมสายเหนียวอย่างเดียวครับอ๋ออยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าก็ไม่เชิงครับก็เชื่อกันมาอย่างนั้นครับเชื่อกันมาอย่างนั้นปรากฏว่าหลังจากเจอลุงบอกให้ขอต่อเหรอพอขอปั๊บ3วันเงินเข้าทันทีเลยลูกค้าลูกหนี้เอาเงินมาคืนแล้วมีเงินเข้าบัญชีอีก150,000ก็คือคนที่เขาติดหนี้ผมมา40,000ครับเขาโอนมา150,000แล้วผมก็เลยจะโอนไปคืนเขา100,000เพราะว่าเขาติดผมแค่40,000แต่เขาบอกผมมาว่าเขาละอายใจมากที่เขาหนีผมแล้วก็เขาชอบผมมากเขาบอกผมเป็นเพื่อนที่ดีในเมืองไทยมากมีชัดเจนมีสัจจะคือเขาชอบผมมากเขาเลยบอกว่าเขา
เขาไม่สามารถจะจ่ายให้ 40,000 เขาอยากจะให้ 150,000 เพราะเขาเป็นทหารครับแล้วเขาตอนนั้นเขาโดนผู้หญิงอ่ะรูดเงินไปหมดตัวเขามาเที่ยวเมืองไทยครับแล้วเขาก็บอกว่าเขามีเงินแล้วเขาอยากจะให้ผมครับผมก็เลยจะโอนคืนเขาก็ไม่เอาผมก็เลยบอกโอเคถ้าคุณมารอบหน้าเดี๋ยวผมขอเทคแคร์คุณก็แล้วกันครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะทำดีแล้วนะครับภาพที่ผมเห็นตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับในเวทีรวมไปถึงพี่น้องต่างศาสนิกเรากำลังสนทนากับผู้คนที่ครั้งหนึ่งชีวิตเคยตกอยู่ในภาวะถูกทดสอบนะหนี้สินเยอะแยะมากมายนะครับกับรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นพี่น้องเราท่านนี้เนี่ยไม่ได้รับอิสลามแต่เลือกที่จะขอกับพระเจ้าที่ชื่อว่าอัลลอฮ์ตามผู้เป็นลุงคนนับถือกันบอกมาให้ขอต่อล้อคำพูดสั้นๆวันนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมเลยปรากฏว่าขอ3วันหลังจากนั้นเงินเข้าบัญชีพี่น้องต่างศาสนาที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเจอบททดสอบนี้ชีวิตอาจจะสิ้นหวังนะไปสายมูมีเทพองค์นั้นองค์นี้ผมอยากจะให้ท่านลองพิจารณาขอต่ออัลลอฮ์เหมือนที่คุณอัสลามเขาได้ขอแล้วก็พระเจ้าได้ให้กับเขามีเงินเข้าบัญชีแต่ทีนี้ว่าไอการไปขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยไปบอกว่าถ้าพระองค์ให้ตัวเองจะยอมแลกด้วยศรัทธาแล้วหลังจากนั้นชีวิตมันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทำตามสิ่งที่เราได้ขอและพระเจ้าตอบรับไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็เจตนาเนียดเอาไว้แล้วด้วยครับว่าก็คือได้ปุ๊บคือผมต้องทุนเดิมผมเป็นคนที่ผมพูดคำไหนคำนั้นเนี่ยแล้วผมก็จะไม่ยอมเสียคำพูดตัวเองที่พูดออกไปกับมนุษย์ผมยังไม่ยอมเสียเลยนี่กับพระเจ้าผมเสียไม่ได้ไงผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะละหมาดอยากจะละหมาดความคิดแรกตอนนั้นที่ได้ปุ๊บหัวมาอันดับแรกถามเพื่อนมาก่อนเพื่อนจะเป็นมุสลิมที่เพื่อนผมมาคือเรียนโรงเรียนเดียวกันสมัยก่อนก็คือเวลามีอะไรที่เกี่ยวเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยผมก็จะสอบถามเขาเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับไม่กล้าถามคนอื่นเพื่อนก็ขอทุกอย่างก็คือบอกว่าอย่างงี้ๆเพื่อนก็บอกว่าดูอานะดูอานะดูอาอย่างเดียวเพื่อนก็ไม่ได้ให้คําตอบอะไรมากก็อยากให้เรามีความศรัทธาด้วยหัวใจเราเองไงนี่ผมมารู้ทีหลังเค้าขอดูอานะดูอานะเราก็โอเคมาดูอาก็ขอในสิ่งที่เราแบบในใจเราที่เราอึดอั้นที่เราอยากจะคุยก่อนแล้วก็ขอแบบให้ผมแบบผมอยากจะละหมาดผมอยากจะเป็นมุสลิมอยากจะทําหน้าที่ให้มันมีประโยชน์กับพระองค์อ่ะให้มากที่สุดตั้งแต่บัดนั้นก็เริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิสลามมาเกือบปีแล้วค่อยรับชาดะเกือบปีเกือบปีครับเป็นจุดเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่ได้รับอิสลามทันทีศึกษาก่อนศึกษาครับศึกษาก่อนจุดเริ่มต้นคือหลังจากที่อัลเลาะห์ตอบรับมีเงินเข้ามาแล้วชีวิตเริ่มดีขึ้นก็อยากละหมาดด้วยการอยากละหมาดแล้วก็ทำใหเป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องศึกษาอิสลามมากขึ้นครับถามความรู้ในอิสลามจากใครครับก็ตอนแรกๆก็จาก YouTube ก่อนครับจาก YouTube แล้วก็จะมีเพื่อนแนะนำมาให้ลองฟังอาจารย์คนนี้นะอากีดะห์คนนี้นะอะไรอย่างงี้อะไรหลักเตาฮีดอะไรต่างๆคือเพื่อนให้เราได้ศึกษาขั้นตอนแรกต้นๆก่อนเราก็ลองอ่านหนังสือเตาฮีดแล้วก็ศึกษาใน YouTube เรื่องหลายๆอย่างครับก็ครับก็เลยบอกขออนุญาตทดสอบได้ไหมครับพอพูดคำนี้เนี่ยมันโดนใจจริงๆนะครับมุสลิมบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคำว่าเตาฮีดเลยเตาฮีดคืออะไรครับก็หลักอะกีดะห์คือการเชื่อว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าคือไม่ได้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นก็คือไม่มีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ครับทำดูดีแล้วนี่คือเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ครับไม่ใช่ศรัทธาแค่ปากด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับมันต้องยังไงครับมันก็ต้องปฏิบัติครับทำดูดีแล้วครับน่าทึ่งมากนะครับพี่น้องครับคนที่ศึกษาเรื่องราวของอิสลามเนี่ยวันแรกที่เข้ารับอิสลามเนี่ยเรื่องละหมาดยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับเขานะถือศีลอดก็ยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นทำฮัจญ์ยังไม่ใช่จำเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดสำหรับคนที่ศึกษาอิสลามคือศึกษาเตาฮีดเตาฮีดก็คืออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ถ้อยความเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันเปลี่ยนหัวใจของผู้คนมานักต่อนักแล้วคำนี้เนี่ยคนเป็นมุสลิมเดิมเราอาจจะชินแต่ว่าคนที่เขาเข้ามารับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยบางครั้งเขาต้องแลกด้วยชีวิตต้องแลกด้วยกับความเสียอกเสียใจจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเหมือนกับที่คุณอัสลามบอกว่าศึกษาเรื่องของเตาฮีดเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก
สำหรับการเข้ามาสู่ในทางอิสลามคือเริ่มที่อะกีดะห์ก่อนเลยครับครับแล้วหลังจากนั้นก็เรียนรู้เรื่องการละหมาดด้วยอะไรควบคู่กันไปครับก็เรื่องเตาฮีดก่อนแล้วผมก็รู้ว่าโอเคสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่ได้นะก็เลยต้องเอาไปทำลายครับถ้าเอาไปทำลายทำลายเลยทำลายครับก็มีคนต้องบอกก่อนนะคือพระที่ผมสะสมมันเป็นพระเก่ามากแล้วก็คนอยากจะมาขอเช่าขอซื้อครับแต่ผมเลือกที่จะไม่เอาเพราะว่าผมคิดไปคิดมาถ้าเราจะทดสอบผมหนักวันนี้ถ้าผมขายไปสมมติในกระเป๋าผมที่ผมสะสมมา3ล้าน4ล้านผมขายไปหมดเลยแต่เราผมเดินออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเราจะให้ผมแบบเกิดบททดสอบในการที่ผมโดนรถชนและขาขาดเดินไม่ได้ตลอดชีวิตแต่มีเงินอยู่ 3-4 ล้านเนี่ยผมรู้สึกว่าเงินผมหาได้แต่เรื่องนี้ผมจะทรยศอัลเลาะห์ไม่ได้ไงผมเลยต้องทำลายรูปลักษณ์ภายนอกของเราเนี่ยที่เห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเป็นช่างสักนะมันก็ต้องโชว์ของกันหน่อยใช่ไหมครับตัวช่างสักนี่เรียกว่าสักเกือบทุกอนูเลยนะครับทั้งตัวไหมถามจริงก็เยอะครับก็เหลือหลังนิดหน่อยครับก่อนรับอิสลามคิดว่าไอ้รอยสักของเรามันเป็นปัญหาต่อการรับกะลิมอชฮาดะการประกาศว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าไหมครับไม่ครับเพราะเพื่อนแนะนำมาครับแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องซีเรียสใครจะว่าอะไรไม่ต้องซีเรียสอัลลอฮ์ลดบาปให้หมดเพื่อนแนะนำมาครับก็มีความคิดอยู่นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีใครที่มันมีความรู้เรื่องอิสลามมาบอกเราแต่เราก็รู้สึกว่าเรากลับตัวเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นอยู่ก่อนหน้านี้คือเราไม่รู้จริงๆไงครับแล้วก็ผมก็เลยมีการปรึกษาเพื่อนก็ไม่ต้องซีเรียสครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้เขาดังๆสักทีได้ไหมแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจเนี่ยไปถึงคนที่กำลังคิดหน้าคิดหลังอยู่ว่าฉันจะรับอิสลามหรือเปล่าดูสิครับคนที่มีร่องรอยรูปลักษณ์ภายนอกที่มันฝ่าฝืนสวนทางกับสิ่งที่ท่านนบีได้เป็นแบบปฏิบัติว่าห้ามแต่เมื่อเขารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับเขาก็กล้าที่จะเข้ามาโดยไม่อิดออดต่อสิ่งที่มันแสดงออกต่อภายนอกฉะนั้นมุสลิมเดิมเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่รูปลักษณ์ภายนอกอัลลอฮ์ดูที่ปัจจุบันไม่ได้ดูในอดีตวันนี้วันที่เขารับอิสลามบาปทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเขาถูกลบเป็นศูนย์เลยนะครับที่เหลือก็คือนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นทำความดีใหม่วันที่เขาประกาศว่าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาถูกลบหมดถึงแม้ว่าร่องรอยมันจะอยู่บนใบหน้ามันจะลบไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการเป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถูกต้องไหมครับครับมีอาจารย์ท่านไหนท่านว่านะครับว่าเอ็งเป็นไม่ได้หรือมุสลิมลายพ้อยแบบนี้เนี่ยเคยมีมุสลิมท่านหนึ่งก็คือผมไปอาบน้ำละหมาดนะครับแล้วเขาก็มาบอกไอ้นี่ละหมาดไม่ได้นะมาละหมาดเหรอแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มีอีกท่านหนึ่งเดินเข้ามาหาผมจุงมือผมไปเลยครับบอกอย่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับนี่แหละครับก็คือผมก็เลยรู้เขาว่าโอเคบางคนเขาอาจจะคิดในมุมมองที่บอกให้มันดูไม่ซ้ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็มั่นใจอีกท่านที่จุงผมไปเขาบอกว่าไม่ต้องซีเรียสไปละหมาดด้วยกันครับผมก็เชื่อว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่เนี่ยเรามีความคิดเหมือนกับท่านที่สองที่มาแนะนำก็คือให้โอกาสแล้วก็ไม่ได้ติดใจกับลูกลับภายนอกในอดีตครับเหมือนกับซอฮาบะห์ในอดีตของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยหลายคนเป็นนักเลงนะมีประวัติศาสตร์มากมายท่านอุมัรเนี่ยนะครับเรียกว่าเดินไปทางไหนนี่เรียกว่าเป็นเก๋าสุดแล้วนะครับแต่ก็พอมารับอิสลามแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจบแล้วในอดีตที่เคยทำมาแล้ววันนี้เรื่องที่คุณอัสลามได้ทำในอดีตเนี่ยก็ถูก อะไรนะครับถูกปกปิดไว้ละยกเว้นแต่ร่องรอยบนใบหน้าซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่าจะเป็นบทเรียนสอนคนได้เป็นอย่างดี คิดว่าตรงนี้มันกลายเป็นจุดแข็งของเราในการที่จะสอนผู้คนได้เลยนะครับร่องรอยเนี่ยก็ล่าสุดก็มีคนอาหรับนะครับก็มาคุยกับผมบอกจะลบให้หมดทั้งตัวเลยจะลบให้เลยลบให้ทั้งตัวแต่ว่าผมจะต้องเป็นแผลเป็นทั้งตัวเลยโอ้ผมก็ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วมันผิดหรือถูกก็เลยบอกว่าผมอยากเป็นอัสบาให้หลายคนที่มีรอยสักเป็นสาเหตุอัสบาใช่ไหมครับมีสาเหตุให้กันหลายคนที่เขามีรอยสักแล้วอยากจะศึกษาอิสลามอยากเข้ามารับอิสลามผมก็เลยเน้นพูดไปประมาณนั้นเขาก็ไม่อะไรครับสิ่งที่เขาตั้งใจนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะ
ร่องรอยบนใบหน้าเขาอยากจะให้มันเป็นอัสบาบหรือว่าเป็นสาเหตุทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่มันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการเข้าอิสลามผลลัพธ์ก็คือคนนั่งข้างๆครับนี่นะครับร่องรอยเห็นไหมครับเขามาเป็นมุสลิมแล้วแต่ถามอีกนิดนึงนะครับคุณสลามครับรับอิสลามหลังจากนั้น1ปีจากที่ขอดุอาครับวันที่รับอิสลามเป็นไงบ้างครับวันนั้นตื่นเต้นไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็รู้สึกแบบความรู้สึกในใจมันก็รู้สึกบอกว่ามันดีใจโดยที่บอกว่าอาจจะไม่มีใครรู้ครับผมดีใจของผมคนเดียวดีใจที่เราได้ละหมาดและสยูดให้กับพระเจ้าของผมครับก็ดีใจครับก็รับปุ๊บก็เปิด YouTube เลยครับเปิด YouTube แล้วก็ทำท่าตามมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับกี่ปีมาแล้วครับเหตุการณ์นี้ครับก็ประมาณ5ปีกว่าก็คือรับวันแรกก็คือก็ไอ้นี่แหละครับก็ประมาณเกือบ6ปีถึง5ปีกว่าครับพี่น้องครับเวลาคุยกับคนที่รับอิสลามด้วยการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเขาศึกษาจริงๆสับแสงต่างๆที่เขาพูดเห็นไหมครับศึกษาเรื่องเตาฮีดเรื่องอะกีดะห์อัสบาบสับแสงต่างๆเนี่ยมันจะไม่ถูกพูดออกมาโดยคนที่ไม่เรียนรู้หรอกครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราฟังคุณอัสลามแล้วเขาศึกษาจริงๆแล้ววันนี้เขาก็มาประกาศรับอิสลามหลังจากประกาศรับอิสลามแล้วชีวิตไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเองงานด้านการสักนั้นเลิกเลยไหมครับชั่วโมงละ 7,000 หยุดเลยไหมช่วงแรกๆผมต้องเคลียร์คนที่ทำกับผมค้างไว้ก่อนผมเริ่มประกาศตัวว่าเคลียร์ใครที่ยังทำค้างไว้อยู่ก็รีบมาเคลียร์ให้มันเสร็จครับแล้วก็หลังๆไปก็เริ่มรู้สึกแบบเวลาเราได้ทำไปปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกแบบมันไม่สบายใจของมันเองครับก็เลยอยากจะหางานอื่นทำก็เลยลองมาเขียนเฟรมเป็นคาลิกราฟีเพราะว่างานที่ผมชอบเหมือนกันเป็นงานก็คือสไตล์จากแค่ผมเขียนลงในเนื้อคนก็มาเป็นเขียนลงในเฟรมก็เปลี่ยนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็ได้ให้แบบมามีภรรยาก็มาเปิดร้านอาหารครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเดี๋ยวเราจะมีผลงานศิลปะที่คุณอัสลามเปลี่ยนจากการเขียนสักบนร่างกายมาเป็นเขียนบนแผ่นเฟรมน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นศิลปะที่มันไม่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาไม่ได้มีรูปภาพคนที่เขาเรียกอิสลามิกอาร์ตนะครับครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้มีพี่น้องได้ร่วมกันเป็นเจ้าของกับผลงานศิลปะที่มาสเตอร์พีซก็คือชิ้นเดียวในโลกฝรั่งเขาแย่งกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมีให้คนในงานนี้ด้วยทีนี้พอรับอิสลามแล้วชีวิตไม่ได้อยู่แค่ตัวเองดาวะเชิญชวนผู้คนน้องๆที่รู้จักกันวิธีการทำงานทำไงครับก็ผมว่ากลับไปหาพรรคพวกแต่ช่วงปีแรกต้องบอกก่อนจะโดนบททดสอบคือไม่มีใครคบผมเลย1ปีครับเพื่อนคนที่เคยดูแลกันมาคนที่เคยอยู่กินกันมาก็หาว่าเราบอกว่าเปลี่ยนแปลงคือเขาร่วมทำอะไรกันเราก็ไม่ร่วมเขาคิดอะไรในมุมมองเขาเราก็ไม่ค่อยร่วมตรงนั้นเพราะว่าถ้ามันผิดกับทางหลักศาสนาผมก็จะไม่ค่อยไปยุ่งผมก็เพื่อนทุกคนก็เริ่มออกห่างก็หาว่าผมแบบคือปกติก็คือมันคนเขาบอกว่าปกติก็ติดอยู่แล้วไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วแล้วคราวนี้เวลามาเจออะไรเงี้ยผมก็พยายามจะตักเตือนมากกว่าคือในกลุ่มน่ะผมเป็นพี่ใหญ่เป็นประธานกลุ่มเวลาตักเตือนน้องๆเนี่ยมีสมาชิกกี่คนนะมีเยอะครับมีเยอะมากมีหลายจังหวัดด้วยครับ100คนถึงไหมถ้ารวมหมดเลยมันก็ถึงนะครับถ้ารวมหมดทุกจังหวัดอะไรเงี้ยก็เยอะครับในเวลาจำกัดเนี่ยแร็ปเปอร์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยอดีตแร็ปเปอร์นะมายังไงครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยสลามอะลัยกุมพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับผมราบอยนะครับก็เพิ่งรับอิสลามไปครับก็จากพี่กิ้งเนี่ยครับก็ก่อนหน้านี้ก็ช่วงเวลาช่วงโควิดนะครับก็ผมก็ได้อยู่กับพี่น้องกับพี่กลิ้งแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ได้เริ่มศึกษาซึมซับหลายๆอย่างก่อนว่าเอ๊ะทำไมพี่กลิ้งเขาถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้จากแต่ก่อนที่ผมเคยเห็นเขาแบบเป็นพี่ชายที่โหดๆคนหนึ่งถือว่าโหดมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มองดูเขาครับช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผมได้อยู่กับเขาช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับหลังโควิดผมได้มาใกล้ชิดกับพี่กิ้งมากขึ้นแต่ก่อนนี่ผมอยู่ห่างพี่กิ้งมากเลยนะเด็กแบบผมนี่ไม่ได้ใกล้เขาเลยก็พอได้อยู่ใกล้เขาผมก็เริ่มมองดูครับว่าอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงขึ้นครับก่อนหน้านี้ผมเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตสุดขั้วเหมือนกันครับก็
ทุกวันนี้ก็พยายามจะดาวๆลงแล้วครับผมสิ่งที่พี่เขาสอนบอกเราเนี่ยและเป็นจุดเปลี่ยนของเราเขาสอนเน้นย้ำในเรื่องอะไรครับหลักๆก็เรื่องคุณธรรมครับเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เขาผมชอบไปพูดกับเขาครับว่าเออผมชอบไปขอคนนู้นคนนี้เรื่องงานเรื่องอะไรนะครับผมก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเขาก็เลยลองบอกให้ผมก็ลาบอยลองขออัลเลาะห์ดูไหมครับเผื่ออัลเลาะห์จะตอบรับแล้วจะดีขึ้นครับประมาณนี้ก็ผมก็เลยลองดูเองครับก็ลองให้พี่กิ้งลองละหมาดดูครับพี่กิ้งเลยครับตอนแรกยังไม่ได้รับเลยนะครับตอนแรกก็ลองดูครับเริ่มทำมาก็รู้สึกว่าการละหมาดก็ช่วยให้ผมได้มีสมาธิขึ้นแล้วก็สงบขึ้นครับหลายอย่างก็ดีขึ้นนะครับรวมๆคุณลาบอยรับอิสลามมานานแล้วครับประมาณ2เดือนได้มั้งครับเพิ่งรับครับอ๋อเพิ่งรับเลยนะครับมีชื่อภาษาอาหรับที่เพราะมากเลยครับผมชื่อภาษาอาหรับก็คือยูไลบีฟนะครับก็เป็นชื่อของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับมาชาอัลลอฮ์สุดยอดเลยขอเสียงปรบมือหน่อยให้คุณยูไลบีฟครับชื่นชมมากเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีนี้พอมาเป็นยูไลบีฟแล้วเนี่ยมันเป็นศรัทธาที่ต้องแลกนะกับชีวิตเราเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอย่างคุณอัสลามเนี่ยเขาต้องทิ้งหลายๆอย่างเนี่ยเราพร้อมที่จะทิ้งเหมือนเขาหรือเปล่าครับต้องพูดตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมครับแต่ก็ซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่ครับแต่ว่าวันหนึ่งก็คงต้องทิ้งครับผมคิดว่าครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าเหมือนกับที่เขาบอกว่าให้ขอต่ออัลเลาะห์รับบทที่สิ่งที่คุณอัสลามเขาได้รับก็คือพระเจ้าตอบรับของเรานี่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับหลังจากที่ขอต่ออัลเลาะห์มีครับมีก็ผมทำงานที่ไทยค่อนข้างจะบ่อยมากครับไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือช่วงเวลาที่ผ่านมาโควิดมันปิดประเทศนะผมเองไม่ได้มีทัวร์ต่างประเทศเลยครับผมก็สิ่งที่ผมขอเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งดีนะจริงๆสิ่งที่ผมงานที่ผมทำก็ยังผิดต่อหลักศาสนาอยู่นะผมทำงานดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเองก็ลองขอดูอาดูว่าผมอยากไปทำงานต่างประเทศดูครับก็2วันต่อมาผมไปเจอเพื่อนแรปเปอร์ญี่ปุ่นนะครับเขาก็ชวนผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลยบุ๊กตั๋ววันนั้นเลยวันอีกวันนึงบินเลยผมก็ตกใจมากแล้วก็ไปเล่าให้พี่กิ้งฟังตกตื่นเต้นมากแบบโทรไปหาพี่กิ้งผมขอดูอาไปอย่างนี้ก็ท่านเห็นค่าผมมากเลยนะผมก็แบบจริงๆญี่ปุ่นนี่ผมไปทัวร์บ่อยแล้วผมไป 2-3 รอบแล้วแต่คือผมไม่ได้ไปนานมาแล้วครับประมาณ4ปีละแต่ถือว่าเป็นโชคดีครับได้ไปทำงานที่นู่นแล้วก็กลับมาที่แรกที่ผมไปเลยนะครับผมกลับมาวันศุกร์ที่แรกที่ผมไปคือศูนย์กลางมุสลิมเลยครับที่แรกที่ผมกลับมาแล้วไปครับผมมีสมาชิกที่ว่ามีเกือบร้อยคนทั่วประเทศเนี่ยที่เหมือนคุณยูไลบีฟเนี่ยเหมือนกับศึกษาอิสลามจากพี่กิ้งหรือว่าคุณอิสลามเนี่ยครับผมอยู่ในภาวะที่สนอกสนใจแบบนี้หลายคนไหมครับก็หลายคนนะครับหลายคนมากเลยครับตอนนี้ก็เริ่มมีเพื่อนๆผมถามมาว่าทำไมผมถึงศรัทธาในอิสลามทำไมผมถึงนู่นนี่นั่นผมก็บอกว่าก็ให้คุณลองไปศึกษาคำสอนของอิสลามดูครับก็มีแต่คำสอนที่ดีๆครับช่องทางที่ใช้ดะวะเนี่ยผมก็เคยมีโอกาสไถ TikTok แล้วก็ไปเจอเหมือนกันนะเขาพูดกันภาษาวัยรุ่นพอสมควรนะเรียกว่าเราเคยฟังเรื่องศาสนาจากต้นครูแต่ว่าคนที่เปลี่ยนมารับอิสลามเวลาเขาสอนคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็เป็นอีกบรรยากาศที่น่าสนใจสามารถติดตามเรื่องราวของกลุ่มคุณอัสลามได้ยังไงบ้างครับในปัจจุบันเนี้ยที่ทำงานดะวะอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ทำใน TikTok ก็มุสลิมไทยแลนด์ครับแล้วก็ในเพจ OG อัสลามครับก็นะครับก็ได้ความรู้อะไรมาก็ผมก็ทบทวนความรู้แล้วก็ค่อยพูดลงไปในโซเชียลครับผมว่ามันเป็นทางเดียวที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับผมเพราะผมก็ต้องมีหลายๆอย่างที่เป็นอามานะที่ผมจะต้องดูแลครอบครัวทั้งตัวผมแล้วก็ภรรยาครับนะครับก็มีทางเดียวครับมีช่องทางเดียวครับช่อง TikTok เขาน่าสนใจมากนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นคนที่แบบสักลายหรือว่าวัยรุ่นนะครับแต่ว่ามีอยู่คนนึงกำลังพูดเรื่องศาสนามันเป็นภาพที่ย้อนแย้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเป็นมุมที่ผมว่านักวิชาการบางท่านอาจจะยังไม่เข้าถึงกลุ่มคนนี้แต่
อัลลอฮ์ก็ส่งคุณอัสลามมาเพื่อที่จะดึงผู้คนในกลุ่มที่เหมือนของเขาเนี่ยนะครับที่สามารถเข้ากันได้แล้วก็ชักชวนมาสู่สิ่งที่ดีงามพี่น้องท่านผู้ชมครับพี่น้องต่างศาสนิกที่อยู่ในงานมุสลิมเฟรนลี่อยากจะให้ท่านได้ชมนะครับตัวอย่างจากจุดเริ่มต้นที่เจอปัญหามากมายยังไม่รับอิสลามแต่ว่าได้รับคำแนะนำบอกว่าปัญหาทุกปัญหาลองขอต่ออัลลอฮ์วันนี้หากท่านมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ลองขอต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วดูว่าสิ่งที่ท่านขอนั้นอัลลอฮ์จะตอบรับเหมือนกับที่คุณอัสลามเขาได้รับหรือไม่ก็อยากจะให้ลองดูกันครับใช่แล้วครับเห็นว่าวันนี้มีเรื่องที่จะมาเซอร์ไพรส์แล้วก็อยากจะมาให้พวกเราได้เห็นผลงานจากเดิมที่สร้างผลงานศิลปะบนผิวหนังบนร่างกายวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นการสร้างผลงานศิลปะบนพื้นเฟรมหรือว่าพื้นผ้าใบนะครับครับเป็นศิลปะแบบอย่างไหนเดี๋ยวต้องให้เจ้าตัวอธิบายเชิญฮะครับเชิญน้องมาร์ทเอามาให้ดูหน่อยให้ผู้สร้างงานศิลปะเขาได้อธิบายหน่อยครับเป็นคอร์สคาลิกราฟีครับเป็นซุนนะอะไรวะใช่ป่ะอ่านว่าอะไรนะซุบฮานัลลอฮ์อ๋อซุบฮานัลลอฮ์อ๋อครับซุบฮานัลลอฮ์แปลว่าอะไรครับครับแปลว่าซุบฮานัลลอฮ์ครับก็การสรรเสริญเชียร์ลอครับมหาบริสุทธิ์ใช่ไหมครับทำดีแล้วครับซุบฮานัลลอฮ์อันนี้คืองานศิลปะที่เรามาทำครับเป็นไอ้นี่คือขอมาอัปเดตครับวันนี้ผมไม่มีเวลามากเลยครับก็ใช้เวลาเขียนไวมากประมาณไม่ถึง20นาทีเห็นว่างานศิลปะของเรานี่ไปช่วยเหลือพี่น้องมูโนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ครับครับประมูลเหรอฮะประมูลครับแล้วก็เป็นไงบ้างครับผลตอบรับก็คนเยอรมนีประมูลไปได้ครับครับครับงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องครับงานศิลปะเขาบอกว่ามันจะเป็นงานที่มีคุณค่าเราได้รู้คนที่เขาเขียนต้นทุนทางชีวิตเขาเป็นอย่างไรจุดเปลี่ยนเขาเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เขาเขียนคำเนี่ยครับสรรเสริญอัลลอฮ์ว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ใครสนใจภาพเนี้ยมาทำบุญร่วมกันครับคุณอิสลามบอกว่าภาพนี้จะนำรายได้ไปไหนครับก็ร่วมงานเนี่ยครับช่วยเด็กกำพร้าของยาตีมนะครับใครอยากจะมีผลงานศิลปะซุบฮานัลลอฮ์ติดไว้ที่บ้านนะครับโดยผลงานของคุณอิสลามมีไหมครับใครจะเริ่มประมูลนะครับจะใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณอัสลามด้วยแล้วก็พี่น้องท่านใดที่เก็บหรือว่าชื่นชอบผลงานศิลปะสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับมีไหมครับท่านใดที่ชื่นชอบผลงานศิลปะชิ้นนี้นะครับยกมือได้เลยนะครับอาจารย์อิสมาอิลลีวันนะครับจากมุสลิมไทย .com มาแล้วครับ 3,000 บาทท่านใดจะให้มากกว่านี้ไหมครับเท่าไหร่ครับบางครับมาชาอัลลอฮ์ 5,000 บาทครับทำบุญให้เด็กกำพร้าท่านใดจะให้มากกว่านี้ไหมครับเรายังมีเวลาเหลืออีกไม่มากครับเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากคนที่เคยสร้างผลงานศิลปะแบบที่ตรงกันข้ามกับอิสลามเลยเขียนบนร่างกายสักแล้วลบไม่ออกยันตายเนี่ยนะครับแต่วันนี้เขาเปลี่ยนจากการเขียนรูปภาพอะไรก็ตามเนี่ยมาเป็นเขียนค่อยความซิกรุลลอฮ์ต่อลอสุบฮานุฮูวะตาลานั่นคือซุบฮานัลลอฮ์บนผืนผ้าใบนี้ตอนนี้ผลงานศิลปะของเขามีมูลค่าอยู่ที่ 5,000 บาทครับที่เราจะให้กับน้องเด็กกำพร้าใครให้มากกว่านี้ไหมครับยกมือขึ้นเลยครับ 5,200 ไลฟ์สดอยู่ดูด้วยนะครับเผื่อผู้ชมทั้งบ้านทั่วประเทศบอกฉันอยากจะให้มากกว่านี้ 5,200 นิด 5,200 หน่อย 5,200 น้อยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ประมูลผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับเชิญด้านบนนี้เลยครับ 5,300 นะครับเชิญครับเชิญมารับมอบด้านบนเวทีเลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับคุณนัสลามาวันนี้ร่วมทำบุญกับพี่น้องทางด้านล่างนี้ประมูลผลงานศิลปะมูลค่า 5,000 บาทจริงๆอยากจะให้น้องเด็กกำพร้าเรามารับนะแต่ว่าน้องเขาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์บางนิดนึงบางเชิญทางด้านหน้านี้นะครับบางชื่ออะไรครับครับชื่ออัสสลามุอะลัยกุมรอตุลลอฮิวะบะเราะกาตุชื่ออานิสครับผมบางทำไมถึงสนใจผลงานศิลปะชิ้นนี้ครับอ๋อจริงๆผมเนี่ยไปแล้วว่าจะมาบริจาค 5,000 บาทแล้วก็อัญชิชาเราได้ประมูลด้วยครับผม
อัลฮัมดุลิลละห์เยี่ยมมากบังฟังเรื่องราวของเขาแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เป็นบททดสอบที่แน่นอนผมว่าทุกคนมีบททดสอบไม่ทุกคนมีบททดสอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วซึ่งมักอัสลามเป็นเหมือนกับหนึ่งแบบอย่างที่มุสลิมหลายคนอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนบทเรียนที่แบบตัวเองยังไม่ศรัทธาพอนะครับเฮ้ยทำไมคนถึงเปลี่ยนได้แต่ทำไมเราเป็นมุสลิมเนี่ยยังไม่บางทียังแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือว่ายังไม่เข้มขัดพอแบบนี้ครับก็ทำไมคนถึงแบบเปลี่ยนได้ขนาดนี้เป็นเพราะอะไรครับมีบทเรียนพอสมควรครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับยะซากุลลอฮ์คอยรอนบางก็สุดยอดจริงๆนะครับที่ได้ช่วยให้กำลังใจขอบคุณมากที่ได้ร่วมรับผลงานศิลปะนี้ไปเลยครับเป็นของบางทันทีนะครับซุบฮานัลลอฮ์คำนี้แค่กล่าวก็ได้บุญแล้วครับซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ครับเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับครับและในโอกาสนี้นะครับขอบคุณบางมากนะครับก็คงจะให้บังอัสลามแล้วก็ลาบอยหรือว่าคุณอยู่ไลบีฟได้พูดอะไรเพื่อเป็นของขวัญหรือว่าเป็นคำนาซีฮัดดีๆให้พี่น้องได้เก็บไปคิดนำไปใช้อยากจะให้ฝากไปถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมและคนที่เป็นมุสลิมครับเชิญครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็ผมก็อยากจะฝากครับกับคนที่กำลังศึกษาอิสลามก่อนครับสายอิสลามนะครับถ้าเขาคิดว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้านะครับถ้าเขาคิดว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงนะครับอย่ารีรอในการที่จะชาฮาดะนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยมีหลายๆคนนะครับที่มาบอกว่าเดี๋ยวค่อยปฏิบัติก็ได้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวค่อยละหมาดก็ได้นะครับและส่วนมากคนที่มาพูดกับผมนี่คือเป็นมุสลิมนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมมีความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับเพราะผมไม่รู้ผมจะเสียชีวิตวันไหนแต่ก่อนที่ผมเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยผมมีชาฮาดะอยู่ในตัวผมเนี่ยแล้วได้อยู่ในหลักเกณฑ์ของอิสลามและเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์เนี่ยผมมองดูว่าก่อนที่ผมจะเสียชีวิตเนี่ยผมจะไม่เป็นห่วงอะไรเลยนะครับเพราะผมก็ทำหน้าที่ผมได้ดีพอแล้วผมมีความคิดมุมมองตรงนี้นะครับเฉพาะผมคนเดียวนะครับเฉพาะคนที่ลึงศึกษาอิสลามที่ว่าบางคนนะครับว่าศึกษามาหลายปีมาคุยกับผมแล้วก็ยังไม่รับสักทีผมก็เลยบอกมีอะไรที่ติดขัดเหรออัลเลาะห์ไม่มั่นใจในอัลเลาะห์หรือยังไงหรือดูอาอัลเลาะห์ไม่ตอบรับหรือยังไงทุกคนเชื่อเรื่องอิสลามหมดนะครับหลายๆคนที่ผมไปคุยด้วยแต่ทุกคนกลัวในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรที่มันดีมีฮิกมาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาจะอัลฮัมดุลิลลาห์เขาจะดีใจมากนะครับเพราะว่าผมได้เจอกับตัวผมเองผมถึงรู้สึกว่าอัลเลาะห์ได้สื่อสารกับผมตลอดเวลาผมคิดจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์เกี่ยวกับการทําอะไรที่มันเป็นความดีเพื่ออัลเลาะห์นะครับเหมือนอัลเลาะห์จะสื่อสารกับผมตลอดว่าเฮ้ยลองให้ความคิดผมเพราะว่าทุกการงานที่ผมทําผมขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์หมดเลยไม่แต่การเดินทางไม่แต่การกินทุกอย่างก็คือจะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ก่อนเลยผมถึงไม่ค่อยซีเรียสอะไรจากคำดูถูกคนหรือคำซอเลมต่างๆนะครับไม่ซีเรียสเพราะผมรู้ว่าผู้ที่ให้ผมคืออัลเลาะห์เวลามองอัลเลาะห์เป็นเวลาให้อัลเลาะห์เป็นใหญ่ทุกอย่างเรื่องเล็กหมดเลยก็จะไม่กลัวสิ่งอื่นจริงครับจะไม่กลัวสิ่งอื่นแต่ไม่ใช่ว่าไม่กลัวสิ่งอื่นแล้วไปห้าวหาญกับคนอื่นจริงๆเราไม่กลัวสิ่งอื่นเนี่ยเรายิ่งต้องนอบน้อมเพราะผมเคยใช้ชีวิตที่มันมาแล้วครับรู้สึกว่ามันไม่ได้เฟี้ยวนะครับและการทำที่ให้การทำอามัดอิบาดะที่ดีนะครับมันเฟี้ยวในสายตาเราครับสุดยอดเลยอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็บางอยู่ไลบีฟครับครับก็ผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ผ่านชีวิตมาค่อนข้างจะลดโผนพอสมควรนะครับก็ตอนนี้ก็หลังจากที่รับอิสลามมาแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามมองหาศึกษากับอิสลามเพื่อมองหาอนาคตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าในหลักเกณฑ์ของอิสลามเราค่อนข้างจะตรงมากๆเลยกับคำสอนทุกอย่างเพราะมีหลักฐานและความเป็นจริงอะไรมายืนยันหมดสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจในอิสลามครับแล้วก็อย่างที่ว่าครับผมเองก็เป็นอิสลามใหม่อะไรบางอย่างที่ผมยังทำไม่ถูกตอนนี้ก็
ขออภัยกับพี่น้องมุสลิมด้วยนะครับก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นครับในทางนี้ครับครับพี่น้องครับขอกำลังใจขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านดังๆอีกสักครั้งนึงนะครับแขกคนสำคัญของเราวันนี้ทั้งสองคนได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้มุสลิมเดิมแล้วก็มาให้ทางสว่างกับคนที่สนใจอิสลามหรือว่ามุสลิมใหม่ด้วยนะครับผมขอทำหน้าที่มุสลิมเฟรนลี่สวมกอดเขาทั้งสองคนแทนพี่น้องที่นี่และพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮ์ไคโรนครับOh, my God.